สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาน a n n น l นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้วิธีการสร้าง g r a p h ql api ด้วย next js กันนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผมโอเคครับผมตรงนี้ครับอันดับแรกเนี่ยทุกคนจะต้องไปติดตั้งนะครับ node js ลงบนเครื่องของทุกคนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากทุกคนดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งเนี่ยนะครับให้ทุกคนเปิด terminal ขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งนะครับในส่วนของ Next.js นั่นเองนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะ cd ไปที่ Desktop นะครับจากนั้นผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับใช้ mkd r นะครับตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ก็คือจะเป็น graphql-next.js นะครับผมจะใช้เป็น graphql-api-next.js นั่นเองนะครับโอเค enter ไปนะครับจากนั้นผมก็จะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับ graphql-api-next.js จากนั้นเนี่ยผมก็ใช้คำสั่งนะครับ npm init -y เป็นการติดตั้ง package.json นะครับอ่ะ enter ไปนะครับทีนี้เราก็จะมาติดตั้ง next.js กันนะครับโดยการใช้ npm i next react แล้วก็ react-dom นั่นเองนะครับผมอ่ะกด enter ไปนะครับก็รอทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยก็ให้ทุกคนลากโฟเดอร์นะครับโปรเจกต์ของทุกคนเข้ามาใน VS Code ได้เลยนะครับทีนี้ส่วนต่อไปก็คือเราจะมาทําการสร้างนะครับโฟเดอร์นะฮะชื่อว่า pages นะครับแล้วก็ข้างในโฟเดอร์นี้เนี่ยเราจะมีไฟล์นะครับชื่อว่า index.js นะครับในไฟล์นี้ครับเราจะทําการ export default function index นะครับแล้วก็รับ props เข้ามานะครับ จากนั้นผมก็จะมีการ return นะครับก็ตรงนี้ผมจะ return เป็น def นะครับข้างในนี้จะมี tag p นะครับเขียนว่า your homepage โอเคตามนี้นะครับทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ file package jsn o นะครับซึ่งใน file เนี่ยเราจะมีการเพิ่ม script นะครับเพิ่ม s c r i ่า def นะครับก็จะมีการเรียกใช้คำสั่ง next นะครับต่อไปก็จะเป็น script build นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นคำสั่ง next build นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น start นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำสั่ง next start ตามนี้นั่นเองนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับเปิด terminal ขึ้นมามาที่ view แล้วก็ terminal นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนนะครับใช้คำสั่ง npm run dev ได้เลยเป็นการ run development environment ขึ้นมากด enter ไปนี่ครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีการ run นะครับที่ localhost port 3000นนะครับก็ ทุกคนสามารถกด Control หรือว่า Command คลิกมาอ่านี่ฮะทุกคนจะเห็นว่านี่จะเป็นโฮมเพจนะครับของเราก็คือจากอะไรครับจากโฟลเด er, อร์ pages แล้วก็ f i l ์ index.js นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ส่วนต่อ,อไปครับเราจะมาทำการเพิ่มนะครับเป็น basic API เลยนะครับในการที่เราจะสร้าง basic API สำหรับ Next.js เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า API ในโฟลเดอร์ p a g e s นั่นเองนะครับผม แล้วก็เราจะมาทําการสร้างไฟล์สําหรับ Basic API ของเรานะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อว่า books.js นั่นเองนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาสร้างโฟลเดอร์ก่อนชื่อว่า API นะครับในโฟลเดอร์ pages อนะ่ะแล้วก็สร้างไฟล์นะครับชื่อว่า books.js นะครับอ่ะจะเป็นไฟล์ที่เราจะเอาไว้สร้าง API แบบ Basic นะครับก็ในไฟล์นี้ฮะให้ทุกคนเนี่ย export default นะครับ function ชื่อว่า handler นะครับแล้วก็รับ request กับ response เข้ามาทีนี้ผมจะให้มัน respond นะครับส่ง status ตามด้วยข้อมูลที่เป็น JSON ออกไปใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเราก็จะดึงนะครับ response object มานะครับแล้วก็เราจะมีการเรียกใช้นะครับ method status นะครับเพื่อส่ง status 200ไปนะครับนั่นก็คือ status OK นะครับตามด้วยข้อมูลครับก็จะมีการ chain method JSON ตรงนี้ฮะข้อมูลของเราก็จะเป็น object ใช่ไหมครับเป็น JSON ก็ ผมจะส่งเป็นชื่อแล้วกันนะครับอันนี้ผมส่งเป็นชื่อคนแล้วกันนะนะครับก็จะเป็นปฏิพานเพงเผาอะไรแบบนี้นะครับโอเคตามนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกดเซฟไปนะครับทีนี้นะครับให้ทุกคนนะฮะลองเข้ามาที่ตัว path ตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่า api แล้วก็ books นะครับอ่ะเดี๋ยวมาที่ browser ก่อนให้ทุกคนเนี่ยลอง s l มานะครับ api แล้วก็ s l a books นะครับ enter มาอ่าทุกคนจะเห็นว่านี่ก็คือจะเป็นข้อมูลที่มันจะมีการ respond ออกมาเห็นไหม นะครับก็คือจะเป็นข้อมูลเจสันเนมปฏิพันธ์เพลงเบาเห็นไหมตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือจะเป็นเบสิก API นะครับที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยการใช้ Next.js นะครส่วนต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะพามาทําการสร้างเป็นในส่วนของ g r a p h QL นะครับก็คือเราจะต้องมาสร้างไฟล์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า g r a p h QL JS นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างไฟล์นะครับ g r a p h QL .js นะครับตามนี้นะฮะ ทีนี้ในการที่เราจะสร้างในส่วนของ GraphQL API เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการติดตั้งนะครับเป็นแพ็กเกจเพิ่มเติมนะนะครับผมก็ตรงนี้ฮะมาที่เทอร์มินอลนะครับทุกคนแล้วให้ทุกคนเนี่ยกดบวกมาอีกเทอร์มินอลตัวหนึ่งอ่านะครับตัวนี้จะเป็น2ตัวแรกเห็นไหมตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่เรา run ตัวโปรเจกต์ของเรานะครับตัวที่2นี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้งานนะครับในการติดตั้งพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับ อ่ะตรงนี้เนี่ยส่วนที่เราจะติดตั้งนะครับจะมีอะไรบ้างก็ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ตามได้เลยก็คือจะมีอ่ะใช้คำสั่ง npm i นะครับจะมี micro นะครับมี apollo dash server dash micro นะครับจะมี graph ql นะฮะจะมี apollo dash server dash core นะครับก็จะมีหลักๆเนี่ย1 2ึ่ตัวด้วยกันนะครับทุกคนอ่ะตามนี้ฮะให้ทุกคนเนี่ยกด enter เลยเพื่อทำการติดตั้งแพ็กเกจพวกนี้นะครับ ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้ทุกคนลองมาดูที่ package.json file นะครับจะเห็นได้ว่านี่ก็คือจะเป็น package หรือว่า dependencies นะครับที่เราติดตั้งเมื่อกี้นี้นะครับจะมี4ตัวด้วยกันตามนี้เลยนะครับผมอ่ะทีนี้ส่วนต่อ,อไปเนี่ยเราจะมาทำการสร้างนะครับในส่วนของ GraphQL API แล้วนะครับก็ตรงนี้ฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาที่ไฟล์ graphql.js เลยนะครับ ในนี้เนี่ยเราก็จะมีการ import นะครับในส่วนของอ g q l นะครับก็คือ GraphQL นะครับแล้วก็จะมีการ import Apollo Server มาเราก็จะ import มาจากา Apollo Server Micro น,นั่นเองนะครับผมาตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะมีการ import นะครับในส่วนของ Apollo นะครับ Server Plugin Landing Page GraphQL Playground นะครับผมอ่า โอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนดูชื่อดีๆนะนะครับผม Apollo Server Plugin Landing Page GraphQL Playground นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราจะ import มาจากตัวนี้เลยก็คือเดี๋ยวลบอันนี้ออกไปนะฮะอ่าก็คือจะ Import มาจากนี้นะครับ Apollo Server Core นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราจะมาสร้างนะครับเป็นข้อมูลกันก็คือผมเนี่ยจะอ่าเลทนะครับอ่าสร้างตัวแปรชื่อว่า box นะครับ แล้วก็ข้อมูลเนี่ยก็คือเราจะมีอ็อบเจกต์ในนี้นะจะเห็นได้ว่าน,นี้จะเป็น a r r a y แล้วก็ข้างใน a r r a y เนี่ยจะมีอ็อบเจกต์นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมี ID เดีนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้าง ID ขึ้นมา ID 0ยน์ะครับเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ name อันนี้อ่าผมลืมไปเลยจริงๆเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นชื่อหนังสือใช่ไหมนะครับอ่ะเราก็ใส่เป็นชื่อหนังสือก็ได้นะครับสำหรับข้อมูล API ของเรานะครับอ่าผมจะใส่เป็น JavaScript for beginners ละกันอ่ะตามนี้นะฮะโอเค ซึ่งทุกคนก็สามารถเพิ่มอ่ะอาจจะเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ ID 1นะครับอันนี้จะเป็น PHP อ่า PHP อ่า novice to ninja นะครับโอเคแล้วก็อาจจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับกรอบข้อมูลตรงนี้มาก็จะเป็น ID 2นะครับ n เ me ก็จะเป็นอ่า React JS Pro อะไรแบบนี้นะครับอ่ะตามนี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยนะครับ ส่วนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะต้องมาทำการกำหนดนะครับในส่วนของ List ของ b ุ o k แล้วก็ Set ในส่วนของ type depth นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เรามีการกำหนดในส่วนของข้อมูล List ์ของหนังสือเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับส่วนต่อไปเนี่ยผมจะมาทำการ Se t นะครับในส่วนของ type depth นั่นเองนะครับก็คือเราจะมีการกำหนดชนิดของหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็ Set q u e r y ที่จะทำการ return หนังสือทั้งหมดนั่นเองเป็น single query ก็คือเป็น q u e r y ตัวเดียวนะครับอ่ะก็มาดูกันตรงนี้ครับ เราจะสร้างตัวแปรนะชื่อว่า type d e f นะครับ type defs นะครับแล้วก็เราจะมีการดึงนะครับในส่วนของ graphql ตัวนี้มาตามด้วยใช้ backtick นะฮะตรงนี้ระวังนะครับทุกคน backtick ไม่ใช่ single quote นะนะครับหลายคนเนี่ยมักจะผิดตรงนี้กันเยอะมากก็ต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับอ่าข้างในนี้ฮะผมจะมีการกำหนด type นะครับของหนังสือใช่ไหม book นะครับก็คือ id เนี่ยจะเป็น id อ่านะครับ แล้วก็ name เนี่ยชื่อหนังสือจะเป็น string นะครับอันนี้คือ id เนี่ยต้องเป็นชนิดแบบ id นะครับเท่านั้นเลยแล้วก็ name จะเป็น string ครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็น time นะครับในส่วนของ query นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการ get หนังสือเนี่ยเราจะใช้ command หรือว่าเป็น query อะไรในการ get หนังสืออ่ะตรงนี้ก็คือผมเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้ฮะ get books นะครับตามด้วยส่ง หนังสือออกไปนะครับก็คือจะเป็น array ของหนังสือนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการสร้างนะครับตัว resolver ด้วยให้กับ get box function นั่นเองนะครับก็ต่อจากตรงนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้างนะครับตัว resolver นะครับอ่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ curry นะครับแล้วก็เราจะมีฟังก์ชันนะครับ get box นะครับอ่าก็จะ return อะไรฮะจะเป็นในส่วนของ box ทั้งหมดนั่นเองก็คือจะเป็นตัวนี้ ตัวแปรตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราเนี่ยจะต้องมาทําการเพิ่มในส่วนของ Apollo Server นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มโค้ดตรงนี้ต่อจากด้านล่างตรงนี้เลยนะครับก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า Apollo Server นะครับตามด้วยเราจะ new นะครับแล้วก็เรียกใช้ Apollo Server ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการกําหนดอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ TypeDefs นะครับจะมีในส่วนของ Resolvers นะครับจะมีในส่วนของ Playground นะครับ กำหนดเป็น true นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะสามารถทดสอบ graphql ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น plugins นะครับซึ่ง plugins ตรงเนี้ยจริงๆจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมา copy ตรงนี้เลย copy มานะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็จะอ่าจริงๆเดี๋ยวสร้าง array ขึ้นมาก่อนวางลงไปนะครับแล้วก็เรียกใช้มันเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือผมจะสร้างตัวแปรชื่อว่า start server นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะดึงตัวแปร Apollo server มาแล้วก็เรียกใช้ method start เพื่อทำการ start server นะครับในส่วนของ Apollo server นะครับจากนั้นเนี่ยพอเรา start server ใช่ไหมแน่นอนว่าเราต้องการให้แบบมีการส่งข้อมูลออกไปใช่ไหมฮะก็ต่อจากตรงนี้ฮะเราจะมาทำการ export default async นะครับ function handler นะฮะแล้วก็เราจะมีการรับนะครับ request response มานะครับ จากนั้นก็จะมีการอเวทนะครับแล้วก็ผมจะดึงตัวแปร star server มาก็คือให้ star server ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้ทำอะไรต่อก็คืออเวทในส่วนของ a p o l l o server นะครับแล้วก็เรียกใช้ method create handler นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือเราจะต้องมีการกำหนด path ของตัวข้อมูลของเราใช่ไหมฮะก็ตรงนี้ผมจะให้ไปที่ s l a s api graphql นะครับโอเคนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีการกำหนดในส่วนของ request แล้วก็ response ต่อท้ายตรงนี้นะครับเรียกใช้มันตรงนี้นะฮะทีนี้นะครับเราก็จะมีการ export const c o n f i g นะครับตรงนี้ผมจะ c o n f i g ก็คือจะเป็นในส่วนของ API เนี่ยนะครับเราจะกำหนด body parser เนี่ยให้มันเป็น fox นั่นเองนะครับผมอะแค่นี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกด save เลยนะครับโอเคนะครับกลับมาดูที่ terminal ตัวแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับผมอะหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลองเข้ามาที่ตัวนี้ฮะอ่าสแลนะครับแล้วก็ slash อะไรฮะที่เราตั้งก็คือจะเป็น GraphQL นั่นเอง Enter ไปอ่านี่ครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็น Playground ของ GraphQL ขึ้นมาให้เราทดสอบได้แบบนี้เลยนะครับผมวิธีการทดสอบ q u e r y ของ GraphQL ก็คืออะไรเราจะต้องมีการใช้นะครับอ่า query นะครับตามด้วย q u e r y ที่เราเนี่ยมีการกำหนดก็คือ จะเป็นตัวนี้เห็นไหมน,นะครับใน resolver นะครับหรือว่าท้ายตรงนี้นะครับซึ่งพอเรามีการใช้ query ตัวนี้เพื่อที่เราจะทําการ get book ใช่ไหมเราก็จะมีการใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราจะ get คืออะไรผมจะ get เป็น name ของหนังสือนะครับอ่ะก็มาดูกัน query นะครับตามด้วยเรียกใช้ query ตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมจะมีการเรียกใช้ get b o o k นะครับตามด้วยอะไรที่ผมจะ get มาข้อมูลตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็นชื่อนั่นเองชื่อของหนังสืออ่ะ ก็หลังจากทุกคนเนี่ยเขียนคิวรีเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ลองกดตัวนี้เลยปุ่ม Play ตรงนี้นะครับอ่ากดคลิกไปอ่านะครับทุกคนจะเห็นว่าเราจะได้ข้อมูลที่มันส่งกลับมาเห็นไหมฮะก็คือจะเป็น Data Get b o ็ k s นะครับจะมีหนังสืออะไรฮะสามเล่มด้วยกันชื่อตามนี้เลย JavaScript for Beginners PHP n o v i t to Ninja นะครับ React JS Pro ตามนี้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการ get ทั้ง ID ทั้งชื่อก็สามารถเพิ่มไปได้อ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ ก็ลองกดเพลย์ใหม่ปึ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ id ขึ้นมาตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มข้อมูลใหม่เนี่ยก็สามารถทําได้นะก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเพิ่มผู้เขียนแล้วกันก็เพิ่มตอบ่างนี้เลยครับเป็น a u t อร์นะครับคนเขียนชื่อว่าปฏิพันธ์นะครับเพลงเผาอ่ะตามนี้แล้วกันก็คนเขียนคนเดียวกันเลยนะครับอ่ะลองกดเซฟดูจากนั้นกลับมาที่ browser นะครับผมก็จะเพิ่ม a u t อร์ไปกดเพลย์ ตรงนี้มี Er r o r อ๋อตรงนี้ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ได้กำหนดในส่วนของตัวนี้ฮะจะเป็น type depth นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกำหนดเป็น author นะครับก็คือจะเป็น string นะครับอ่ะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วกดเซฟใหม่กด play ใหม่โอเคนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูล author มาแล้วนะครับผู้เขียนตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราสามารถที่จะ run query เพื่อทาการ get ข้อมูลจาก graphql api ได้แล้วนะครับ ทีนี้ส่วนต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเรียก API ของ Graph QL ตรงนี้ไปที่หน้าเว็บของเราเราทำยังไงะนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะก็มาดูวิธีการกันนะครับเดี๋ยวมาที่ Terminal ตัวที่2นะตรงนี้เดี๋ยวให้ทุกคนไปติดตั้งตัว a x i o ะครับก็ใช้คำสั่ง npm i axios อะกด enter ไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเราจะมาทำการลองยิงนะครับหรือว่าเรียก API ในส่วนของ Graph QL API กันนะครับก็ตรงนี้เลย ให้ทุกคนกลับมาที่ file index.js นะครับจากนั้นเนี่ยด้านบนนะฮะผมจะ import นะครับในส่วนของ useState เข้ามา import from นะครับ React จากนั้นเราก็จะ import x i o s มาด้วยนะครับ from x i o s นะครับเพื่อทำการยิง API นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูที่ฟังก์ชันตัวนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะมีการสร้าง state ขึ้นมานะครับก็จะเป็น rest แล้วก็ฟังก์ชัน set rest นะครับตามด้วย เรียกใช้ useState นะครับค่าเริ่มต้นของ state เนี่ยก็คือจะกําหนดเป็น n no u ก่อนนะครับจากนั้นผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาชื่อว่า,า call API นะครับฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยผมจะมีการเรียกใช้ Axios e นะครับจากนั้นผมจะมีการกําหนดค่าต่างๆก็คือกําหนด method นะครับเป็น post นะครับเดี๋ยวก่อนเป็น post นะครับแล้วก็ URL นะฮะ URL ตรงเนี้ยเราจะกําหนดให้ไปที่ slash API s g r a p h q l นะครับที่เรากำหนดนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับ Data นะครับตรงนี้ก็คือเราจะต้องมีการ q u e r y ใช่ไหมนะครับตามด้วย c k t i c k นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราจะมีการใช้คำสั่งของการาร Query GraphQL นะครับก็คือจะเป็น q u e r y q u e r y นะครับแล้วก็ Get b o x ตามด้วยผมจะ get อะไรบ้างก็ตรงนี้ผม Get เฉพาะ m e แล้วกันจะเป็นชื่อหนังสือนะครับโอเคหลังจากที่เราเนี่ยกำหนดค่าตามนี้แล้วใช่ไหมฮะ ทีนี้เราจะต้องมีการรับข้อมูลที่มันจะ r e s p o n ส์หรือว่าตอบกลับมาก็คือเราจะมีการใช้ then ตรงนี้ผมก็จะรับนะครับเป็น r e s p o n ส์มาแล้วก็ RETURN นะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการเซตข้อมูลที่เรารับเข้ามาใช่ไหมไปที่ STATE ก็คือผมจะดึงนะครับฟังก์ชัน set r e s มาจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการนะครับ Convert javascript object เนะี่ยให้เป็น STRING นะครับโดยการใช้ JSON นะครับ stringify นะครับเป็นฟังก์ชันตัวนี้ฮะ เราก็จะคอนเวิร์ตในส่วนของข้อมูลที่เราเนี่ยรับมาจาก Re s p o n อนก็คือเราจะเข้าถึง rest data นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมีการ Catch นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดมี Erro r อะไรเงี้ยนะครับอ่ะผมก็จะ Catch ก็จะให้มันล็อกออกมานะครับทางคอนโซลนะครับล็อก error ออกมานะครับอ่ะตามนี้ฮะโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาที่ Return ตรงนี้ฮะทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วกันอ่ะเดี๋ยวปุ่มต่อจากตรงนี้ก็แหละอ่ะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับ บนะครัปุ่มตัวนี้ผมจะมี event on click นะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการกดคลิกปุ่มเนี่ยผมจะให้มันเรียกใช้ฟังก์ชัน call api เพื่อทำการยิง api แล้วก็ดึงข้อมูลมาใช่ไหมฮะอ่ะก็จะเขียนที่ปุ่มว่า click me นะครับโอเคแล้วก็ต่อจากปุ่มตัวเนี้ยผมจะมีแท็บ p นะฮะเราก็จะให้มันแสดงข้อมูลออกมาเลยนะครับก็คือเป็น response นะครับโอเคนะครับตามนี้เลยนะฮะอ่ะให้ทุกคนกด s a v ไปทีนี้ลองมาดูที่ browser ฮะ แล้วผมจะกลับมาที่หน้าแรกนะครับทุกคนก็คือจะเป็นหน้านี้ localhost port 3 0 0 0นะครับจะเป็นหน้าแรกอ่ะโอเคทีนี้ฮะให้ทุกคนเนี่ยลองมากดคลิกดูก็คือคลิกมีเนี่ยปุ่มเนี้ยปึ๊บอ่าทุกคนจะพบกับว่าเราจะได้ข้อมูลนะฮะจาก graphql api มาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่มันแสดงออกมาในลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยมีการใช้ตัวนี้เห็นไหมก็คือ json stringify นะครับ ในการแปลง JavaScript Object ให้มันเป็น string นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมันจะออกมาตรงนี้นะครับที่เราเนี่ยมีการแสดงผลที่แ็บ p ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการสร้างนะครับ Graph QL API โดยการใช้ Next.js นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าทําได้ไม่ยากเลยนะครับโดยการใช้ Next.js นะฮะก็ตรงนี้อยากแนะนําทุกคนนะครับว่าถ้าใครมีพื้นฐาน React.js มานะครับแล้วอยากจะต่อยอดนะ ไปลองเนี่ยใช้เป็นเฟรมเวิร์กอย่างเช่น Next.js อะไรแบบนี้นะฮะก็แนะนําเลยว่าให้ลองฝึกฝนฝึกเขียนดูนะครับเพราะว่า Next.js เนี่ยเป็นเฟรมเวิร์กอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับผมเพราะสามารถทําได้ทั้ง front end back end เลยนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กําลังอยากเรียนรู้วิธีการสร้าง g r a p h QL API อยู่นะครับก็ในวิดีโอนี้เนี่ยพาทุกคนมาใช้เป็น Next.js นั่นเองนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาว์ชอนอลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ